สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลวันนี้เวลา6นาิก48นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 201เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงกาดมันดุสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมีคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนร้อยพระรจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนี้สมเร็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณนะวัดไทยลุมพินี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดามาตเส็็แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถ,ถวายผาพระกฐินณวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดมหาธาตยุวราชรังสิต วันนี้เวลา16นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาทเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐถินณวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สิ่งปลูกสร้างที่สําคัญในวัดอาทิพระอุโบสถมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจํารัชกาลที่4ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องพระสาวกในบาลีและอักฐกถาพระอัครสาวก11พระองค์อัครสาวิกา8องค์ ภาพการบำเพ็ญกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินยัยทุดงขวัตบนบานหน้าต่างและบานประตูด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรบรรจงควรค่าแก่การอนุรักษ์ เวลา16นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศรวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนวมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์เขตพระนครวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดราชชื่อวัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมือ่อทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบ,บร,รราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยวัดสลักนี้เป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมาสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถทรงบุรณะปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่อาทิพระมนดบเป็นประธานของวัดโดยสร้างครอบพระเจดีทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์เมื่อคราวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสวรรคตและส่งพระกรุณาโปรโดกล้าปรวกกระหม่อมให้เพิ่มส้อยพระนามพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานไปทอดถวายณวันิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนาคารศรีอยุธยาวันนี้เวลา16นาฬิกา47นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรสาเสด็จไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2421 เพื่อส่งใช้เป็นสถานที่สําหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินมีสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะโคธิกเลียนแบบโบสถ์ในคริสตศาสนาโดยเป็นหนึ่งในพระอารามหลวง16วัดที่สงวนไว้สําหรับพระกฐินหลวงปัจจุบันมีพระเทพยานตรัยโลกาจาร์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา17รูปและสามเณร150รูป ภายในวัดมีโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมควบคู่กับวิชาสายสามัญศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหและเมื่อปีที่ผ่านมาได้เปิดหลักสูตรสอนเสริมทักษะอีกสองสาขาได้แก่ช่างเชื่อมและแอนิเมชันเพื่อเป็นทักษะความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพให้แก่สามนเณรนักเรียนโอกาสนี้เสด็จออกด้านหน้าพระอุโบสถทรงถวายผ้าป่าท้ายผ้าพระกฐิน ซึ่งพุทธศาสนิกชนร่วมกันบรรพ็ญกุศลเพื่อนำจตุปัจจัยจัดตั้งกองทุนบำรุงพระอารามค่าน้ำค่าไฟของวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติองค์กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณนะอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนามินทราชินีจังหวัดชนบุรี วันนี้เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตากาศเอกชลิตพุกพาสุของค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีข่ายนาวมินทรราชินีกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้แทนนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยผู้แทนกองทัพไทยสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์อดีตข้าราชการทหารผ่านศึกส่วนราชการและทูตทาหารต่างประเทศร่วมพิธีในวันที่ระลึกสงครามเกาหลีครบ67ปีวีรกรรมความกล้าหาญเสียสละชีวิตของทหารไทยในสมรภูมิจากเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน2493กองกำลังเกาหลีเหนือได้เคลื่อนพลบุกยึดเกาหลีใต้ องค์การสหประชาชาติได้ร้องขอชาติสมาชิกร่วมกันผลักดันเกาหลีเหนือซึ่งไทยตอบรับเป็นประเทศแรกจัดทรงกําลังพลกรมผสมที่21ปัจจุบันแปลสภาพเป็นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เข้าร่วมกับกองทัพชาติพันธมิตรด้วยความกล้าหาญในสงครามกระทั่งสงครามยุติลงด้วยการเจราจาซึ่งในสมรภูมิทหารไทยเสียสละชีพทั้งสิ้น136นาย นานาประเทศได้สดุดีวีรกรรมยกย่องทหารไทยในสำรอภูมิครั้งนั้นว่าพยักน้อยหมายถึงทหารร่างเล็กแต่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บอันแหลมคมองคมนตรีเจิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแกร่ราษฎรที่ประสบอุทบภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดชัยนาทวันนี้เวลา9.20นาฬิกา20นาทีที่วัดหนองเมือง ตำบลหนองเมืององบ้านหมีจัังหวดลบบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุด,ดิณีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลหนองเมืององเภอบ้านหมีจังังวดลบบุรีจำนวน700ชุดโดยมีนายสุภกิจโพประพาพันธ์ผู้ราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับและสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลบบุรี ซึ่งอำเภอบ้านมีมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน9ตำบล58หมู่บ้าน4,938ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายรวมกว่า24,000ไร่สำหรับจังหวัดลบบุรีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2560ปริมาณน้ำฝนสูงสุด117ม mm, ิลลิเมตรที่ตำบลสะโบด์อำเภอสะโบด์ทำให้เกิดน้ำไหลหลา,ลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในจำนวน 7อำเภอ47ตำบล252หมู่บ้านซึ่งขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดลบบุรียังมีพื้นที่น้ำท่วมขังจานวน4อำเภอ15ตําตำบล86หมู่บ้านทางจังหวัดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจานวน3าอำเภอ18ตําตำบล1น8 2 8หมู่บ้านมีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น3915คน1504โครัวเรือน ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทางราชการในแต่ละระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดตามลำดับและได้ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์อุทกาภัยคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วต่อไป ในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกาที่สำนักง,งานชลประธานที่12เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาททั้งนี้จังหวัดชัยนาทประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2560หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเกินกว่า1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณนอกขันกั้นน้ำทั้งทางด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งเส้น4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองชัชนาอเภอวัดสิงห์อ,อมโนร,รมและอ,อสัพยา จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปยังวัดโพงงามอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอำเภอสัพยาได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยพื้นที่7ตำบล45หมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูง30-120เซนติเมตรประชาชนเดือดร้อน2,593ครัวเรือนมีผู้จมน้ำเสียชีวิต1คน บางส่วนต้องอพยพหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ริมถนนทางหลวง311และถนนคันคลองมหาราชเป็นการชั่วคราวได้มีหน่วยง,งานต่างๆให้ความช่วยเหลือนำรถสุขาเคลื่อนที่เรือพายขนาดเล็กเรือท้องแบนเสื้อชูชีพถังบรรจุน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคไปติดตั้งตามจุดต่างๆพร้อมทั้งนำถุงยางชีพน้ำดื่มและยารักษาโรคไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้สถานาการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากปริมาณน้ำจากทางภาคเหนอือยังไหลหลา,ลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันบำเพญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันนี้ที่ส่วนนาคราพิรมแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ปล่อยแถวประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่ารวมพลังความสามัคคีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยที่เสด็จสู่สวรรคคาไล ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหว่างที่18ถึง31ตุลาคม2560แบ่งหน้าที่งานตามความถนัดที่ได้ลงทะเบียนไว้8ประเภทได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภยัยและงานจราจรในวันนี้ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์กวาดเศษขยะและเศษใบไม้บริเวณศูนย์นักขราพิรมพื้นที่ถนนมหาราช ตั้งแต่ท่าช้างไปจนถึงท่าเตียนและจากท่าเตียนไปถึงบริเวณท่าราชินีเพื่อจะเตรียมสถานที่ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560 นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดบริเวณวัดเทพธิดารามและขนย้ายน้ำดื่มเข้าประจำจุดบริการเพื่อไว้แจกจ่ายประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประชาชนเดินทางไปวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม,มชาย,ยาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัตน์ถนนหน้าพระลานประชาชนจับทั่วทุกสารทิศเดินทางไปวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญประดิษฐานไว้ โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์เดียวกับที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมโกศบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังโดยเข้าพระราชาไทยถึงความรักความศรัทธาเทิดทูนความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องการเดินทางมาถวายความอาลัยก่อนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่26ตุลาคม2560 โดยประชาชนสามารถเดินทางมาวางพวงมาลัยและดอกไม้ถวายสักการะได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกยกเว้นวันที่21และ22ตุลาคม2560ในช่วงเวลาที่มีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเมื่อการซ้อมเสร็จสิ้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าวางพวงมาลัยและดอกไม้ได้ตามปกติซึ่งสามารถเข้าได้สเส้นทางคือจุดคัดครองท่าช้างหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร และจุดคัดกรองบริเวณสะพานหลังสารหลักเมืองทั้งนี้ก็ให้ประชาชนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงที่จุดคัดกรองด้วยและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ